ผมมินจาก Drive Photoblog ครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนนะฮะมาร่วมงาน Mercedes-Benz SUV Driving Event เป็นการนำรถยนต์ SUV ของ Mercedes-Benz มาขับขี่แบบออฟโรดปกติคนซื้อ Mercedes-Benz ไปโดยเฉพาะตัว SUV เนี่ยที่เป็นเทรนด์มาในช่วง 3-4 ปีหลังนะครับเป็นเทรนด์ของโลกเลยเราเปลี่ยนการขับรถหรูจากตัวซีดานมาเป็น SUV ก็ขับกันถนนดำทางเรียบใครจะรู้ว่ารถยนต์Mercedes-Benz สุดหรูที่ท่านเป็นเจ้าของเนี่ยเอาเข้าจริงๆนะครับยามต้องลุยไปได้นะฮะวันนี้ได้ลองหมดเลยเอามาลุยทางฝุ่นนะครับทั้ง GLA GLB ใหม่ GLC GLE แม้กระทั่งตัว GLS ราคา 8.8 ล้านเอามาขับกันแบบออฟโรดหนักๆโหดๆที่สนามออฟโรดใหม่ของทางกลางปีที่อำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีครับวันนี้ผมจะขับใน3สเตชันนะครับมีสเตชันที่เป็นเหมือน Off-Road Academy 10ด่านโหดๆที่คุณจะสามารถเจอแล้วก็เอาไปปรับใช้ได้ในเส้นทางธรรมชาติแล้วก็จะเอารถ GLC กับ GLA นะฮะ GLC เป็นขับหลัง GLA เป็นขับหน้าวิ่งแบบ Rally Cross ใน Twin Tag ใส่ไปเต็มๆบนทางฝุ่นกรวดลอยดูว่าอาการของรถเป็นยังไงรถลุยได้แค่ไหนแล้วก็การแก้พวงมาลัยนะครับยามที่เจอเหตุฉุกเฉินแล้วก็เวลาที่เจอถนนลื่นๆและอีกเส้นทางนึงก็คือเส้นทางธรรมชาติเป็นเส้นทางในป่าที่ทางกลางปีเขาทำนะครับอยู่ในพื้นที่ของสนามกอล์ฟแล้วก็สนามออฟโรดของกลางปีนี่แหละเรียกได้ว่าโหดถ้ามองว่ารถที่เอาไปขับเนี่ยเป็นรถ SUV ยุโรปนะครับเอา GLC เข้าไปลุยป่าทางชันนะครับแล้วก็มีจังหวะที่ต้องบิดล้อหนักๆเพื่อไต่เนินขึ้นไปตรงนี้สำหรับคนที่เป็นเจ้าของรถGLC นะฮะโดยเฉพาะตัวก่อนเฟซลิฟต์เนี่ยขายไปเยอะมากเพราะว่าเป็นรถที่มันอเนกประสงค์นะครับมีกราวเคลียร์แลนซ์พอสมควรเดินทางได้สมรรถนะของเครื่องยนต์เกียร์แล้วก็ระบบขับเคลื่อนโดยเฉพาะคนที่เป็นเจ้าของตัว 4Matic บนทางดำนะฮะมีประสิทธิภาพในการยึดเกาะที่ดีมากๆวันนี้เดี๋ยวเอามาลุยในทางออฟโรดสนุกแน่นอนได้ความรู้ด้วยไปกันครับตอนนี้เราอยู่ใน Mercedes AMG GLC 43 4Matic Coupe ราคาจำหน่าย 4.9 ล้านใช่ไหมครับพี่แอ๋ตัวนี้เป็นเครื่องเบนซิน V6 ไบเทอร์โบนะฮะก็แรงม้าระดับ390แรงม้าเกือบ400นะครับโอ้โห390แรงม้าแรงบิดที่520นิวตันเมตรครับแรงบิดมหาศาลนะ520นิวตันเมตรตัวนี้ทำได้ดีมากนะฮะก็รถราคาเกือบ5 ล้านครับเดี๋ยวเอามาลองดูในแท็กใหม่เลยของทางกลางปีเขาที่อำเภอบ่อพลอยนะครับเป็นสนามออฟโรดตัวนี้เนี่ยทำเป็นโรงเรียนขับเคลื่อน4ล้อด้วยนะครับเรียนในเรื่องของออฟโรดนะชื่อเต็มๆก็คือ Thailand Academy 4x4 ครับเดี๋ยวเราจะเป็นคล้ายๆจำลองเหตุการณ์แล้วก็เดี๋ยวจะไปใช้งานจริงที่อีกสเตชันนึงที่เป็นลุยทางธรรมชาตินะครับอันนี้เราให้จำลองว่าวิธีการต้องใช้เกียร์ยังไงใช้เบรกยังไงนะครับดูการทรงตัวของรถนะครับดีเลยนะผมได้เริ่มสเตชันนี้นี่เหมือนฟื้นเบสิกก่อนฮะฟื้นเบสิกการวางรถการดูตำแหน่งรถต่างๆแล้วก็ดูระบบตัวช่วยต่างๆนะครับอันนี้ก็ใช้ถุงลมนะครับเคลื่อนช่วงล่างเป็นถุงลมแล้วสามารถยกตัวถังได้สูงขึ้นได้นะครับยกให้สูงขึ้นมาประมาณเพิ่มกราวเคลียร์แลนซ์ใช่ๆเพื่อจะได้ผ่านอุปสรรคธรรมชาติได้นะครับเพราะเมื่อกี้ผมดูไลน์ตอนที่แป๊ะขับแล้วบอกตรงว่าเป็นสนามออฟโรดที่ใหญ่และครบและอุปสรรคโหดโหดครับโดยเฉพาะเทียบกับว่าเชื่อว่าไปได้นะครับรถเป็นไปได้เอารถ Mercedes AMG มาลงแบบนี้นี่ถือว่าโหดนะฮะอันนี้เป็นหลุมสลับหลุมสลับดูการวางตำแหน่งล้อนะครับและการยืดตัวยุบตัวของช่วงล่างนะครับถ้าเราวางตำแหน่งล้อถูกเนี่ยมันก็จะสามารถพอ3ล้อเกาะอยู่เนี่ยมันสามารถไปได้นะครับถ้าเผื่อมันล้อเหลือ2ล้อเนี่ยบางทีก็มันติดนะครับไปไม่ได้นะครับเราอยู่ที่การวางตำแหน่งแล้วก็ค่อยๆหยอดลงไปเรื่อยๆต้องขับพวกออฟโรดได้ใจเย็นๆ นะครับก็ให้ตำแหน่งล้อเนี่ยวางตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับส่วนมากเราก็ใช้ความเร็วช้าไปเรื่อยๆนะครับคือตัวรถเนี่ยมี walking speed แต่หลุมถือว่าลึกสำหรับโหดครับสำหรับรถเบนซินแต่ผมใช้รอบเครื่องแค่ประมาณ500รอบในการไต่ขึ้นจากหลุมใช่ครับวิ่งได้แบบนี้นี่สบายๆแรงบิดเหลือเฟือครับจะบอกว่ากดขึ้นไปเลยนะครับพวกรถดีเซลใหม่ๆอายเลยนะที่คุยเรื่องออฟโรดนี่นะอันนี้เดี๋ยวขึ้นเดินเสร็จจะลงน้ำเลยนะครับเดี๋ยวลงน้ำอีกครึ่งคันเลยนะครับอันนี้ก็ทางค่อนข้างโหดหน่อยอันนี้โหดเลยนะครับน้ำเยอะมากน้ำทิ่มไปในระดับครับเกือบครึ่งคันนะครับ50 องศานะฮะก็ต้องค่อยๆลงคนที่ซื้อรถระดับนี้คงไม่กล้าไปลุยนะฮะ
โอ้โหเซนเซอร์ร้องทั้งคันอ่ะผมปิดตัวปาร์คกิ้งเซนเซอร์นะฮะน้ำรอบคันแล้วนะครับตอนนี้เราเหมือนนั่งอยู่ในเรือก็ในชีวิตจริงคุณมีโอกาสเจอนะครับส่งมาเลยครับขอนแก่นพัทยาเชียงใหม่เดี๋ยวนี้นี่ในเมืองน้ำท่วมนะใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเจอบางทีจำเป็นต้องไปได้นะฮะบางทีมันเหมือนแบบมันไม่น่าเชื่อว่าไปได้ครับมันจะไปได้มากกว่ารถเก๋งนะครับรถซีดานนะครับรถพวกนี้จะไปได้เยอะกว่าครับคือบางคนคิดว่าโหซื้อรถแบบนี้มาก็คิดว่าจะเอาความรู้เอาการยอมรับทางสังคมอะไรต่างๆนะแต่เอาข้อจริงบอกเลยว่ามันก็ลุยได้ระดับนึงนะครับมันก็ลุยได้มากกว่ารถซีดานทั่วไปนะครับดันน้ำช้าๆไปครึ่งคันนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะผมดูนะรถนี่ไปได้แน่นอนนะพอผมลองนั่งชมไลน์ที่พี่แอร์พาขับครับแต่มันต้องได้รับการฝึกบ้างนะมันต้องรู้ตำแหน่งรู้การใช้แรงบิดนะครับแรงบิดเป็นประโยชน์นะครับคือไม่ใช่สักแต่ว่าเหยียบพุ่งไปหน้ากระแทกไปเผลอๆรถขาที่เลยนะรถจะเสียหายนะครับแล้วก็ดูมุมต้องคือการขับรถผมต้องวางแผนนะมีการวางแผนว่าดูสายตาเราต้องกะระยะแล้วก็ดูมุมรถดูว่าใต้ท้องเราสูงขนาดไหนพอไปได้ไหมแล้วก็อาศัยที่ความการเดินคันเร่งนะครับแล้วก็ขานุ่มนวลนะโฟมวิวเนี่ยไม่มันดูโหดจริงแต่ว่าการขับเนี่ยต้องเน้นความนุ่มนวลการขับไม่ให้ล้อไม่ให้นอนล้อสลิปแล้วก็ค่อยๆไปให้มัน walking speed เนี่ย walking speed เนี่ยให้พารถเราไปได้นะครับจะใช้สายแรงบิดที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์นะครับพวกนี้มันมีโหมดคริปทอนิกก็คือเราชิปเกียร์เป็นเกียร์1เกียร์2นะครับอันนี้ผมก็ใช้เกียร์1ครับรอบเครื่องอยู่แค่พันรอบเองนะครับในการตายแล้วก็เราใช้แรงบิดไปได้รู้สึกว่าอันไหนชันมากๆแรงจะหมดก็ขึ้นมาสัก 1,500 รอบกันเองไม่ต้องกดเยอะมากนะไม่ต้องกดเยอะใช่มั้ยครับให้ตัวแรงบิดเนี่ยพารถเราไปนะครับจะบอกว่าเราปิด ESP ก็คือ Electronic Stability Program นะเพื่อเวลาที่ESP จริงๆมีประโยชน์เวลาวิ่งถนนดำใช่ไหมครับแต่ทางเนี้ยเราจะต้องปิดต้องการกำลังเพราะว่าเวลาล้อมันมีการตะกุยล้อหมุนฟรีอยู่แล้วนะครับอารมณ์แบบถนนแบบเนี้ยนะครับแต่ว่าพอเราปิดแล้วเนี่ยถ้าเราเปิดมันจะพอสลิปปุ๊บรถมันจะตัดแรงเพื่อไม่ให้เกิดการสไลด์นะครับการหมุนสลิปนะครับแต่ว่าพอเรามันจะไปผ่านอุปสรรคไม่ได้อย่างที่พี่แอร์บอกคือแต่ให้ดูว่าที่เราขับกันอยู่เนี่ยชาเลนจ์นะแต่เราไปกันช้าๆแต่ที่เราเห็นตามทีวีซีโฆษณานั่นคืออย่าไปทำที่คดเร็วๆให้ภาพมันสวยนี่ออฟรถจริงๆแค่นี้มันไปเรื่อยๆรถคุณไม่เสียหายไม่ต้องจะมาแหวกน้ำกระจายภาพสวยๆคือให้คิดว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าอุโมงค์นะครับคือดันน้ำใช่ไหมครับแต่ที่เขาแหวกกันนั่นคือปลอมรถอาจจะเสียหายรถไปได้แต่ว่ามันจะรถเสียหายนะครับแต่เป็นว่าจะทำเป็นแบบว่าเพื่อการโฆษณานะครับแต่เอาข้อจริงไปแค่นี้พอไปแค่นี้พอครับอันนี้ก็น้ำลึกพอสมควรเซสชันนี้นะครับโหดนะสำหรับรถราคาเขาก็ขายงานนี้จัดได้ใจถึงมากนะครับรถราคา5 ล้านแต่สำหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่นะครับทั้งในเมืองเนี่ยน้ำท่วมบ่อยอยู่แล้วแต่ต่างจังหวัดบางจังหวัดนะอย่างพวกพัทยาที่ผมบอกครับแถวหนองปลือมีโอกาสมากน้ำท่วมบ่อยมากครับฝนตกหนักๆก็ท่วมเลยน้ำมันจะแผ่ลงทะเลอ่ะลงมาจากเขาไปนะครับน้ำจะฉะนั้นถ้าคุณมีอาวุธดีๆเนี่ยถ้าคุณมีอาวุธดีๆพอคุณเจออุปสรรคนะฮะไม่ใช่ว่ามันจะใช้แรงแรงนะจะฮีโร่ไม่ใช่อย่างน้อยๆคุณคาอยู่ถนนคุณเห็นปั๊มอยู่ไกลๆคุณดันไปได้นะฮะไม่ใช่จอดเสียจอดตายลงไปอุปกรณ์ข้าวของเสียหายคือเราไม่ใช่ว่ารถเนี่ยมันคือทุกอย่างให้ประเมินมันก็ต้องใช้ความประสบการณ์และก็การตัดสินใจด้วยครับที่พี่แอนี่ประสบการณ์ล้นเหลือครับจัดการแข่งระดับประเทศมาที่ผมจะบอกว่าเฮ้ยเวลาเราเจอน้ำเจออุปสรรคเวลาน้ำท่วมหรือลุยน้ำอะไรพวกเนี้ยก็ไว้ทางกูแรงนี้ก็ได้นะหาลายกันหาลายไปนะครับอันที่แรกครับหาพวกไรหาไรแล้วมันจะไปได้รถให้รถ3ล้อขึ้นไปเองครับพอ3ล้อแล้วมันจะไปได้แล้วกดส่งไปเลยครับเยี่ยมมากอย่างที่บอกครับเหนือสิ่งอื่นใดพอผ่านอุปสรรคแล้วมองหาที่จอดก่อนใช่ไหมครับตั้งหลักโดยเฉพาะน้ำท่วมเนี่ยบางทีเราไม่เห็นว่าอะไรอยู่ในน้ำแล้วก็น้ำมันก็ลงเหมือนกันอันนี้เราดูให้ดูว่าที่ผมเล่าเนี่ย
ส่วนใหญ่ที่จะเจอกันเนี่ยก็คือน้ำท่วมนี่แหละแล้วก็ไม่กล้าไปกันแต่เข้าออฟโรดจริงๆเดี๋ยวนี้คนมีตังค์นะครับพาลูกเที่ยวคล้ายๆสวนสัตว์เปิดนะครับเขามีถนนที่เป็นดินเป็นหินก็ดูครับรถไปได้อันนี้ก็เป็นยางติดรถจากโรงงานเลยนะครับเดิมๆเลยครับไม่ได้เปลี่ยนนะครับสนุกมากสนุกมากเดินเอียงนะครับข้างหน้าเป็นเหมือนเราจำลองภูมิประเทศที่เป็นเนินเขาอะนะครับเล็กๆเราต้องปีนกะให้ดูว่าเออมุมล้อเราต้องหันทางไหนแล้วเลยจะไม่หลงพวงมาลัยนะครับครับดูเส้นทางของพวงมาลัยเสียวเลยนะพี่นะพี่อยู่ข้างบนนะพวงไหลแล้วก็มันจะฝึกเราให้รู้ว่าทิศทางของล้อเนี่ยจะไปทางไหนนะครับแล้วก็จะประเมินว่าบางทีเรางงหลงทิศนะครับลองติดต่อกลางปีเขาดูหลังจากนี้สนามก็เสร็จแล้วผมว่าเดี๋ยวเขาต้องมีเรียนอยู่เรื่อยนะหนึ่งเรียนกับค่ายรถจัดเฉพาะแบรนด์แล้วก็จัดเป็นเหมือนอบรมนะครับรถท่านเองอย่างเงี้ยลองติดต่อเขาดูนะครับที่บ่อพลอยกาญจนบุรีเพราะว่าผมว่ามันเวิร์กมากครับได้ประโยชน์เยอะครับไม่ใช่มันชีวิตจำมันได้นะครับฝึกไว้มันก็มีโอกาสได้ใช้แล้วมันถ้าเผื่อเราไม่ได้มีการเรียนมามันอาจจะพื้นฐานเราไม่รู้บางอย่างที่ต้องอาศัยเรียนรู้จากสนามพวกนี้นะครับคือมันดูเหมือนขับวนอยู่แต่จริงมันมีอะไรซ่อนอยู่ในมันซ่อนอยู่ให้เราได้ได้เรียนรู้นะครับสนามนี้ถือว่าครบเลยนะครับครบทุกอย่างเพราะเมื่อกี้ลงมาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไปได้เลยที่ผมจมไปในกวดคุณก็ต้องหาทางไปองศารถต้องตั้งรถให้มันทิศทางที่ถูกต้องเพราะว่าในธรรมชาติจริงๆมันก็มีหลากหลายไปไม่ได้บางทีก็ต้องถอยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ว่าอย่าไปข้างหน้าให้ได้อะไรเงี้ยบางทีต้องถอยก็มีมันต้องประสบการณ์จะบอกเราว่าต้องทำยังไงต่อนะครับเนี่ยถือว่าไอ้ด้านหน้าเนี่ยถือว่ามุมประทะเนี่ยถือว่าสูงมากงั้นเราจะติดข้างหน้านะครับคือยกมันมีสวิตช์ให้ยกช่วงล่างนะครับใช่ฮะขึ้นมาได้หน่อยนะครับสำหรับตัวมันเป็นถุงลมนะครับช่วงล่างถุงลมช่วงล่างเป็นถุงลมไอบิดเหลือเฟือนะครับไปได้ขับได้สบายเลยชอบรถขับเคลื่อนล้อหลังตรงนี้แหละครับนะไม่ต้องกลัวการใช้เบรกนะครับนี่ผมลงมาเกียร์หนึ่งแล้วนะครับแต่รถเนี่ยยังมีน้ำหนักนะฮะแรงเฉื่อยใช้เบรกควบคู่กันไปได้เพราะว่าไม่ต้องกลัวเบรกจะเฟดอะไรเราขับความเร็วต่ำในทางออฟโรดอยู่แล้วแล้วก็ไหลๆไปเรื่อยๆตามเส้นทางนะครับจากพื้นก็เป็นก้อนกรวดลอยนะครับก็แรงไม่มีการลื่นแรงบิด500กว่านิวตันเมตรนี่เห็นผลเลยนะครับพาเราไปได้ขึ้นเดินชันนี่ไม่น่าเชื่อนะครับรถน้ำหนักขนาดนี้พาเราไปได้นะครับโอ้โหมาแล้วจบโอ้โหสุดยอดมากครับผมต้องขอบคุณพี่แอ๊ดมากเลยครับสำหรับสเตชันนี้มันมากมันมากจะมีอีกหลายสเตชันให้ลองนะครับมีหลายอารมณ์อันนี้เรารู้เบสิกแล้วอีกหน่อยเราไปใช้ความรู้ที่เราได้มาเนี่ยไปใช้กับสเตชันอีก2สเตชันนะครับอีก2สเตชันที่ผมต้องเจอก็คือขับแบบว่าแรลลี่ครอสใช่ความเร็วหน่อยครับแล้วก็ท่องเที่ยวแอดเวนเจอร์ครับลองขับหลังมา2คันแล้วนะครับมาลองขับหน้ามั่งคันนี้เป็น GLA นะฮะเอา GLA ไปลุยทางฝุ่นนะI'm not afraid to die.
ดี๋ยวเราจะเอารถยนต์ Mercedes AMG ไปลุยเส้นทางธรรมชาตินะครับระยะทางประมาณ4กิโลเมตรแต่ถือว่าเขาจำลองธรรมชาติจริงๆได้แบบว่าโหดครับได้โหดอยู่ผมไปด้วย GLC นะบางคันเป็น GLE มีพี่ใหญ่ GLS Ground Clearance สูงสุดนะฮะมุมปะทะเขาก็เยอะสุดเราเอา GLC เตี้ยสุดนะฮะขายเยอะสุดนะครับโดยเฉพาะตัวก่อน Facelift นี่ GLC ขายไปเยอะมากพื้นฐานเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองดูว่าในเส้นทางธรรมชาติเป็นอย่างไรท่านที่ใช้รถ On Road มาคุ้มแล้ววันนี้นะฮะเผื่ออยากจะลองนะครับติดต่อทางกลางปีถ้าเข้าเส้นทางธรรมชาติจริงๆเราไม่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือไม่ได้แต่งเป็น Off Road มีวินมีตะขอลากหูลากจูงอะไรอย่างเงี้ยลองเอา GLC ของท่านมาลองสนามของกลางปีวิ่งในเส้นทางธรรมชาติเดี๋ยวดูนะครับได้ประสบการณ์แปลกใหม่พาครอบครัวโดยเฉพาะลูกๆมาเที่ยวได้นะฮะรู้เส้นทางธรรมชาติที่ผมกำลังเข้าไปแค่เห็นผมก็รู้สึกว่าเออมันท้าทายนะครับไม่ใช่ทางเข้าไร่เข้าสวนธรรมดาลองดูครับผมกำลังพาทุกท่านนะครับขับอยู่ในโซนของ 4x4 Adventure ก็เป็นสนาม Off-road ที่วิ่งในเส้นทางธรรมชาตินะครับก็เป็นป่าเขาอย่างที่เห็นนี่แหละนะฮะแต่เป็นที่ของส่วนหนึ่งของสนามกลางปีเขาท่านจะเป็นเจ้าของรถใน G Series ของ Mercedes-Benz นะครับลองติดต่อดูนะฮะเราอาจจะไม่สามารถเอา GLC หรือ GLE แม้แต่ GLS นะครับอยู่ในขบวนเนี่ยมี GLE แล้วก็ GLS ด้วยผมเลือก GLC ก็คือตัวเตี้ยสุดเล็กกว่าเพื่อนนะครับในเส้นทางธรรมชาติป่าเขาที่เขาไปเที่ยวกันโหดๆเราไม่ได้ไปเพราะว่ารถเราไม่ได้แต่งไม่ได้ติดวินไม่มีฮุกไม่มีตะขอลากจูงต่างๆนะฮะแต่ถ้าเกิดแค่ท่องเที่ยวเข้าไร่เข้าสวนไปชมดอกไม้นะครับมันก็ธรรมดาไปนะหรือฟาร์มต่างๆแบบเนี้ยนะฮะได้แอดเวนเจอร์เส้นนี้รถกระบะเดิมๆก็น่าลองเอาเข้ามาวิ่งนะครับอันนี้คือ Mercedes-Benz AMG ด้วยนะฮะรุ่น 4Matic ลุยได้นะครับเจอเนินชันๆแล้วก็ทรงหน่อยเส้นทางเป็นเส้นทางที่ทำขึ้นก็จริงแต่ทำได้แบบว่าไม่ได้สบายครับเนี่ยคดเคี้ยวอยู่ในพื้นที่ป่าด้านหน้าของสนามกอล์ฟกลางปีที่อำเภอบ่อพลอยนะครับถือว่าโหดสำหรับรถหรูนะครับยางสเปคโรงงานถือว่าโหดแต่ GLC GLE GLS ไปได้นะครับขอแค่มีระบบ 4Matic กับใจถึงๆนะฮะ